เป็นการแข่งขันในยุคใหม่คือ New Normal นะครับซึ่งล่าสุดแล้วภาครัฐได้ร่วมมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายเข็มพลอุ้ยตยะกูลนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวศึกมวยไทยรายการ Stat Hero Series มวยไทยโดยมีนายธนุเกียรติจันทร์ชุมซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมงานนะครับโดยจากการที่กีฬามวยและบุคลากรในวงการมวยต้องประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ในการเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากเวทีการแข่งขันครับแม้ในปัจจุบันนั้นจะกลับมาแข่งขันดำเนินการได้บ้างแล้วแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการแบบปกติได้เช่นเดิมจึงเตรียมจัดกิจกรรมมวยไทยรายการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของวงการมวยไทยให้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและเพื่อให้เป็นรายการนำร่องให้ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นได้สามารถยึดเป็นโมเดลไปจัดการแข่งขันในมาตรฐานลักษณะเดียวกันในรายการอื่นๆนะครับโดยมวยไทยรายการนี้จัดการแข่งขันโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติมวยในรูปแบบ New Normal ครับตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเอาไว้ซึ่งจะมีมวยต่างศึกต่างสายร่วมชิงชัยกันถึง7คู่ด้วยกันคู่เอกนำรายการนะครับก้าวหน้าสจ.โต้งประจีนพบกับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมนะครับเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของวงการมวยด้วยการจัดมวยรายการใหญ่จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ